จริงๆเนี่ยก็เรียกมันไม่ถูกเหมือนกันนะเอาเป็นว่าเราให้ความจำกัดความมันว่าเป็นซีรีส์รวมหนังสั้นแล้วกันเป็นแนวดราม่าทริลเลอร์ที่จะมาเปิดโปงด้านมืดของโลกโซเชียลดังนั้นเนี่ยแต่ละแชปเตอร์เนี่ยมันจริงไม่ใช่ตอนนะฮะแต่ต้องบอกว่ามันเป็นหนังสั้นหนึ่งเรื่องซึ่งก็มีเรื่องราวจบในเรื่องของตัวเองแต่ทุกเรื่องเนี่ยคืออยู่ในจักรวาลเดียวกันแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่องนึงก็ถือว่าเกิดขึ้นในอีกมุมนึงของหนังอีกเรื่องนึงเช่นกันดังนั้นก็แน่นอนว่ามีการ cross over ตัวละครมาเล่นในหนังเรื่องอื่นด้วยไม่ต้องห่วงเลยว่าใครจะหายไปนะครับเรายังจะได้เห็นพวกเขาโผล่มาเรื่อยๆแน่นอนทำงานด้านนี้มา5ปีนะครับก็พบว่าอาจจะทำบนโลกออนไลน์นะครับโดยเฉพาะภาพสื่อลามกอนาจารเด็กเนี่ยปราบยังไงก็ปราบไม่หมดนะครับน้องๆก็แจ้งความเดือดร้อนผ่านมาทางเพจไทยแคกนะครับพี่ก็เห็นว่าน้องๆมีความทุกข์นะครับสิ่งที่พี่ทำได้ก็คือเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษนะครับคืนความยุติธรรมให้น้องๆ นะครับแต่พี่คืนชีวิตอันปกติสุขให้กับน้องๆไม่ได้นะครับเพราะนั้นพี่ก็เลยคิดว่าเราคงต้องทำอะไรบางอย่างที่มากกว่าการปราบปรามนะครับเราก็พยายามผลักดันกฎหมายนะคะเรื่องสื่อละโมกอนาจารเด็กมาโดยตลอดโชคดีที่เข้าไปสภาแล้วก็มีโอกาสได้เสนอกฎหมายแล้วก็ผลักดันเป็นผลสำเร็จนะคะทีนี้ปัญหาก็คือว่าเราเหมือนรับประชาสัมพันธ์น้อยไปโชคดีเจอเพื่อนร่วมอุดมการณ์นะคะคือพี่วสันต์ไพลิกลี้แห่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก็มีอุดมการณ์เดียวกันก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะทำอะไรนะที่มันเป็นประโยชน์อ่ะก็ไปหาเพื่อนคือพี่โอ๋พนิษฐ์สดศรีแห่ง Workpoint นะคะถามพี่โอ๋บอกพี่รู้จักใครที่แบบว่าน่าจะทำที่แบบเรื่องที่มันเด็กวัยรุ่นดูบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่โอ๋เนี่ยก็แนะนำทีเจกับกี้มาให้โดยที่ตอนแรกก็ไม่มีทุนไม่มีอะไรเลยนะเชิญเพื่อนฝูงอะไรมาแบบใครมีคอนเนคชั่นอะไรใช้หมดเพราะว่าเราเป็นแบบพวกที่ไม่ได้มีงบอะไรมากมายนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้ณที่นี้ค่ะต้องเรียกว่าโดนล้างสมองมาดีกว่าครับแต่ก็คือมันก็ได้ผลนะคือฟังความตั้งใจของพี่ๆเขาแล้วเราก็เกิดอยากทำขึ้นมาเพราะมันได้ช่วยคนไงแต่ตอนแรกเนี่ยยอมรับว่ามีคำถามเหมือนกันว่าไอการมาร่วมผลิตสื่อกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยแคกหรือว่าองค์กรเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กต่างๆเนี่ยมันจะสามารถทำอะไรที่นอกกรอบได้มากมายขนาดนั้นจริงๆเหรอแต่ว่าโอ้โหคือต้องเรียกว่าพอคุยคอนเซ็ปต์กันจริงๆเนี่ยตกใจมากตกใจในความแรงว่าเฮ้ยมันทำได้จริงเหรอคือด้วยความเป็นหน่วยงานต่างๆเนี่ยตามความเข้าใจเดิมๆของเราแบบนี้มันทำไม่ได้ไงเข้าใจไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพี่ๆทุกคนเนี่ยมีความกล้าหาญที่จะก้าวออกมาจากกรอบเดิมๆมากเพราะว่าเราต้องยอมรับก่อนว่าไอ้การที่เราจะส่งเมสเซจเนี่ยเราต้องดูว่าส่งถึงใครแล้วก็อะไรคือวิธีการสื่อสารที่พวกเขาจะรับฟังถ้าสารที่เราส่งไปมันไม่มีใครฟังมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่แรงเด็กที่ไหนไม่จะดูลองคิดดีๆนะครับเราไม่ได้มอมเมาเราไม่ได้เปลี่ยนโลกแต่เราแค่ต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆมันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอะค่ะคือมันไม่สามารถที่จะกลับมาถึงจุดเดิมได้แล้วนะแต่ว่ามอมเมาไม่ใช่ค่ะนี่เรื่องจริงมากกว่าคือถ้าเรามีเงินนะอยากจะเอาไปผลิตสื่ออะไรกันออกมาก็ได้แต่เราไม่สามารถบังคับให้ใครดูได้นะเมื่อทำออกมาแล้วไม่มีคนดูเนี่ยมันก็เหมือนทำสนองนี้ตัวเองเท่านั้นน่ะไม่ต้องถามเลยว่าจะสามารถส่งเมสเซจดีๆที่แฝงอยู่ไปให้ใครได้บ้างดังนั้นเนี่ยเราต้องตีโจทย์ก่อนว่าคนที่เราอยากให้ดูอ่ะเขาชอบดูอะไรถ้ารสนิยมเขาตอนนี้ชอบเสพอะไรที่แดงๆตรงๆเอาโอเคพวกเราจัดให้คุณดูนะแล้วที่เหลือเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วล่ะว่าจะสามารถใส่สิ่งที่มีประโยชน์เข้าไปได้สำเร็จหรือเปล่าถ้าทำสำเร็จมีน้องๆรอดพ้นจากการเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นมันก็เป็นผลดีในวงกว้างแต่ถ้าทำออกมาแล้วโดนด่าทั้งบ้านทั้งเมืองโอเคไม่เป็นไรพวกเราโดนเองยากย้ายจบเรียกว่าถ้าขีดเส้นเอาไว้ว่าหน่วยงานเนี่ยจะต้องทำทุกอย่างอยู่ในเส้นเนี้ยแต่พวกเด็กๆเนี่ยเขาอยู่นอกเส้นนี้กันหมดเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเนี่ยคือเหมือนกับเอาตัวท่าทั้งตัวยื่นออกมานอกเส้นแล้วก็พยายามจะเอื้อมมือให้เข้าใกล้พวกน้องๆมากที่สุดโดยต้องมีขาข้างนึงเหยียบเส้นเอาไว้ด้วยนะออกมาหมดก็ไม่ได้เพราะว่าคือจะให้มาโป๊ให้มาแรงแบบท่ำเพื่อมันก็ไม่ได้อีกใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยนี่แหละมันคือโจทย์ที่ยากมากๆของเราครับเกินคาดนะ
กลายเป็นว่าแบบพอผลออกมาหายเหนื่อยอ่ะเพราะว่าคนเก็ตเมสเซจนะคะเรามีแฟนคลับต่างประเทศเยอะมากไม่เคยคิดเลยว่าจะมีแฟนคลับมาจากอินเตอร์เนชั่นแนลขนาดนี้เนาะมีทุกประเทศเลยอ่ะประเทศในอาเซียนเนี่ยก็มีหลายประเทศนะคะแถมมาจากอเมริกามาจากอะไรเต็มไปหมดนะคะแล้วก็ในสุดก็แชร์กันไปแชร์กันมาก็กลายเป็นไวรัลอย่างที่เห็นค่ะคือโชคดีที่ทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องรอให้ผู้ใหญ่ที่ไหนมาเป็นคนตัดสินว่างานของคุณถูกต้องดีพอที่จะเผยแพร่ในช่องทางนั้นช่องทางนี้ไหมเพราะว่าเรามี YouTube และท้ายที่สุดเนี่ยฟีดแบคจากผู้ชมที่แท้จริงจะเป็นเครื่องตัดสินเราเองถ้าคนดูเกลียดงานของเราโอเคเราจะยอมรับแต่ถ้าพวกเขาชอบมันก็จะเป็นเกราะป้องกันให้กับพวกเราเองแหละไม่รู้เหมือนกันครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ่ายไปแล้ว3เรื่องแล้วพวกเราก็ไม่ได้มีแผนที่จะหยุดทำตราบใดที่อาชญากรรมการล่วงละเมิดทางเพศตอนเด็กยังคงมีต่อไปขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมกันอย่างมากมายนะครับก็อยากฝากถึงผู้ใหญ่ผู้ปกครองนะครับอย่าตัดสินที่ความแรงนะครับอยากให้ดูเนื้อหาที่เราต้องการส่งเมสเสจออกไปนะครับก็ขอบคุณทุกคลิกขอบคุณทุกวิวขอบคุณทุกคอมเมนต์การแรงบันดาลใจอะไรต่างๆนะคะก็ติดตาม Chapter 2ได้นะคะเร็วๆนี้ค่ะก็ขอฝากถึงทั้งแฟนๆชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเลยนะครับ For both Thai and international fans, thank you very much for your support. The encouragement you gave us has been extraordinary. Now everything we've done in this movie, we've done it to save the children. And now the world's got the message and will help us spread this vaccine internationally. So that means more kids will be safe. And that's when our goal will be accomplished. Thank you.And stay tuned for the next chapter. See you later. Bye. การตัดโอกาสไม่ให้คนกระทำความผิดเนี่ยมันดีกว่าการที่ไปจับคนร้ายแล้วได้รางวัลเพราะว่าป้องกันไม่ให้เหตุเกิดเนี่ยเราไม่มีผู้เสียหายมันมีความสงบสุขในสังคมแต่การที่ไปปราบปรามเนี่ยมันมีคนเกิดความทุกข์เกิดขึ้นแล้วมันทุกข์ทั้งสองฝ่ายก็คือเราไปเพิ่มโอกาสให้คนร้ายกระทำความผิดกับผู้เสียหายที่เขาถูกกระทำถ้าถูกกระทำแล้วเขาได้ของคืนเช่นลักทรัพย์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นความเสียหายที่เกิดบนสิทธิและเสรีภาพหรือชีวิตร่างกายของเขาแล้วเนี่ยพี่คืนให้ไม่ได้ทำไงก็คืนให้เขาไม่ได้